รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThank you.
นะคะขอสวัสดีนะคะพี่ๆวงเจเจเตอร์ครับขอจะให้แนะนำตัวกันนิดนึงค่ะได้ครับดูกันชื่อหมูครับเป็นสิงครับครับผมทีนะครับร้องนำครับโอครับกีตาร์ครับคือผมมาติดตามพี่ตั้งแต่แบบเอาง่ายๆคือตั้งแต่มัธยมอ่ะเพลงพวกพี่คืออยู่ในช่วงไม่นานใช่ไหมครับไม่นานไม่นานวันนี้ไม่นานคือแบบอยู่ทุกช่วงอายุผมเลยครับคือวันนี้ผมได้ฟังเพลงจูบสดๆคือวันนี้ผมคุ้มแล้วจริงๆโอเคคุ้มเนาะค่าตัวก็หันสี่โอเคเขาไม่ได้หันเจ็ดได้ไม่รับค่าตัวแล้วไม่เอารับครับยังรับอยู่ครับผมรับเถอะเรียกว่าวงเจสเซตเตอร์เนี่ยเป็นวงเจ้าแห่งเพลงรักเลยก็ว่าได้ครับอย่างเพลงดีอย่างไรอย่างเงี้ยเวลาเราฟังคือรู้สึกว่ามันซึ้งกินใจแล้วก็มันเพลงมันโดนมากๆเลยเอาเป็นว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเพลงดีอย่างไรคะไปฟังด้วยเข้าแกมมี่ตั้งแต่สมัยเข้าแกมมี่เนาะโอ้ยแม่นเหมือนเดิมเรียกว่าง้อเก่งง้อเก่งไม่ยอมเปิดใจเข้าหากันทุกบอกให้ฉันรู้ทีรอกันแล้วมันดีอย่างไรไม่น่านานแต่ว่าน้องเด็กผู้หญิงน่าจะโตเป็นสาวแล้วไม่นานค่ะพี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนใน MV ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยหน้าคงไม่ค่อยเปลี่ยนมากนะฮะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเลยใช่นอกจากเพลงดีอย่างไรนะครับก็ยังมีอีกเพลงนึงคือเพลงคืนนี้นะครับคือเพลงคืนนี้แบบคือมีความกลิ่นอายของความคลั่งรักสูงมากๆมากคือแบบอ่ะผมไม่พูดดีกว่าเราไปฟังกันดีกว่าครับในคืนนี้ฉันต้องการจะรู้ว่าเธออยู่คนใดอยากให้รู้ตัวเอาไว้ว่ามีใครคิดถึงหวังที่เธอจะสิ้นถึงใจที่มีฉันต้องการเธอที่สุดในคืนนี้เพลงของพี่ทั้งส่วนใหญ่นะครับเป็นเพลงที่แบบมีความคลั่งรักสูงมากแล้วคือคนแต่งอ่ะผมอยากรู้ว่าเขาคลั่งรักหรือเปล่าเขาคือพี่โอครับผมนี่ค่ะเรียกว่าคลั่งเลยแหละครับคลั่งคลายคลั่งคลายคือจริงๆทุกเพลงมันก็แต่งมันต้องมีอินสปิเรชันเนาะครับในตอนนั้นก็คือเรากำลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่มากๆมันก็ต้องหาทางออกมันก็ออกมาเป็นเพลงใช่หลายๆเพลงแต่เจอเขาอะไรอย่างนี้ถูกต้องแล้วไปแค่นั้นเนาะเพลงของเจสเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับครับผมเพราะแบบนี้นี่เองวงเจสเตอร์ถึงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงรักอยากรู้เลยค่ะว่าพี่ทีกับพี่หมูจะคลั่งรักบ้างไหมไปฟังคำตอบกันช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้ขอจัดเพลงรักหวานๆจากวง Cocktail ให้แฟนๆได้ฟังกันค่ะกับเพลงนี้เลยเราความคิดถึงไม่เคยจางไปจากใจฉันมีแต่เธอเสมอความรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหนความคิดถึงฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไปเพราะฉันรักเธอรักเธอมากสักเท่าไรใจของฉันจะเป็นของเธอเสมอฉันรักเธอมากเกินกว่าชีวิตฉันโปรดจำไว้ว่าใจฉันเป็นของเธอเราสองแม้จะแตกต่างแต่ชะตาปลายทางยังให้เรามาเจอชีวิตฉันแม้มันจำไม่ได้เลอะเลอะโปรดเธอจะรู้ไว้ความรักฉันไม่เคยเลือนลางไม่เคยจางหายไม่เคยจางไกล
จฉันมีแต่เธอเสมอความรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหนความคิดถึงฉันยังไม่แปรเปลี่ยนไปเพราะฉันรักเธอรักเธอมากสักเท่าไรใจของฉันจะเป็นของเธอเสมอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวเหมือนกัน
กันต่อกับพี่ๆวงเจสเตอร์ตอนนี้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าพี่จีกับพี่หมูจะคลั่งรักเหมือนพี่โอไหมนะไปดูกันเลยพี่สองคนนะครับคลั่งรักไหมครับไม่ได้ข้างกันเองเดี๋ยวแหมเดี๋ยวเราเป็นคู่สายวัยใหม่ซะงั้นพี่หมูก่อนก็เวลามีความรักก็มีความสุขครับแฮปปี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีความรักใช่ไหมครับเฮ้ยเอาขายของเลยสิคุณครับโสดลองโหลดไปเล่นดูไหมครับครับได้ป่ะนี่คนหรือแอปพลิเคชันเนี่ยโหลดได้ครับโหลดได้ก็โสดนะคะเนี่ยคนนี้โสดเฮ้ยคนนี้ไอ้ย่าคนนี้ก็โสดบอกว่าผมชอบเพลงของพี่ๆเจสเตอร์มากๆเลยแบบแทบทุกเพลงเลยทุกเพลงเลยก็ว่าได้แต่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆอีก1วันเพราะว่าพวกพี่ๆเขามีอัลบั้มใหม่ล่าสัตว์ล่าสัตว์โอเคล่าสัตว์ก็มาอยากจะให้ฝากชื่ออัลบั้มผลงานอัลบั้มนี้หน่อยครับให้พี่โอแนะนำแล้วกันเนาะอัลบั้มใหม่ดิจิตอลอัลบั้มของเจสเตอร์อัลบั้มใหม่ชื่อว่าดิจิตอลโซครับผมก็เป็นอัลบั้มลำดับที่5แล้วของพวกเรานะฮะก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่แหกคอกที่สุดแล้วก็เรียกว่าออกจากเซฟโซนของพวกเรานะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนซาวด์ใหม่หมดเลยครับผมอัลบั้มก็ทั้ง5เพลงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องมันจะมีเรื่องปรัชญาจิตวิญญาณชีวิตการให้กำลังใจแล้วก็แน่นอนความรักก็มีครั รบในหลายๆรูปแบบลองไปฟังกันดูครับตอนนี้ปล่อยแล้วทั้ง5เพลงอยากรู้ว่าที่พี่โอพูดว่าแหกคอกเนี่ยคือมันแหกคอกยังไงอะคะจริงๆแล้วทุกคนอาจจะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับเพลงรักของเจสเตอร์คือเราจะเป็นเพลงที่แบบฟังสบายแล้วก็ easy listening แต่ว่าอัลบั้มนี้เนื่องจากที่พี่หมูเนี่ยเขาเลิกวางเบสแล้วไม่เล่นเบสปกติพี่หมูจะเป็นมือเบสใช่ไหมครับใช่อัลบั้มนี้มาเล่นซินธิไซเซอร์เพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนซาวด์ใหม่ครับมันก็อันนี้ก็คือออกจากเซฟโซนของพี่หมูแล้วแล้วก็ซาวด์ทั้งหมดโดยรวมของอัลบั้มเนี่ยหลังจากพี่เอ็ดมือกลองออกไปแล้วก็โปรแกรมซาวด์ใหม่หมดเลยมันจะมีความเป็นเสียงสังเคราะห์มากขึ้นแล้วก็เนื้อหาที่เราพูดมันก็ลึกขึ้นเรื่อยๆต้องลองไปฟังดูครับมันมีความเป็นปรัชญาอยู่อาจจะฟังยากแต่เพลงที่ฟังยากเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันแค่รู้สึกไปกับมันก็พอ Don't think just feel นี่ยอดเยี่ยมDon't think just feel อะไรก่อนเราอ่ะไม่เราก็บางอย่างศิลปะไงเสพไปให้ความรู้สึกมันทำงานนี่เรื่องของความรู้สึกเนาะพูดดีๆครับใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแนวเลยใช่ไหมคะก็เรียกว่าปล่อยมาเป็นแบบแนวใหม่เลยแล้วเห็นพี่ๆเนี่ยฟีเจอริ่งกับพี่เปาวันนี้ด้วยไปร่วมการกันได้ยังไงคะก็เราอย่างที่บอกว่าออกจากเซฟโซนนะครับชุดนี้เราก็เลยแบบเรายังไม่เคยทำอะไรบ้างก็มาคุยกันทีนี้เราเจสเตอร์ไม่เรียกว่าไม่เคยฟีเจอริ่งกับนักร้องที่เป็นสายลูกทุ่งมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกก็เลยคุยกันดูว่าเออจะเป็นเสียงใครดีที่จะเข้ามาร้องคู่กับเราอะไรเงี้ยก็คุยไปคุยมาก็ออกมาเป็นแบบอ่ะงั้นเลือกน้องเปาลีมาร้องละกันเพราะด้วยเนื้อเสียงด้วยแบบลุคของน้องเขาดูเข้ากับวงเราอะไรเงี้ยครับก็ลองติดต่อน้องเปาก็ตอบตกลงทันทีเลยนะครับก็คือไม่ใช่แค่พี่ปาวลีที่มาร่วมฟีเจอริ่งกับอัลบั้มนี้แต่มีเยอะเลยครับพี่สล็อตแมชชีนและพี่วงมอนิกด้วยร่วมงานกันได้ยังไงครับของสล็อตแมชชีนต้องบอกว่าจริงๆแล้วเพลงที่ฟีดกับสล็อตแมชชีน This Too Shall Pass เนี่ยครับเป็นเพลงแรกในอัลบั้มที่แต่งได้เลยนะครับซึ่งเพลงนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นบทกวีแห่งความหวังกำลังใจที่แต่งมาตอนช่วงที่โควิดมารอบแรกนะครับแล้วก็ตอนที่ผมทำเดโมเพลงนี้เสร็จผมคิดถึงเสียงสล็อตแมชชีนเป็นวงแรกเลยเพราะว่ามันต้องวงนี้เท่านั้นด้วยความที่ว่าเราค่อนข้างสนิทสนมกันอยู่แล้วกับทางสล็อตแมชชีนนะครับก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยเราคุยกันเล่นๆหลายทีแล้วว่าอยากร่วมงานกันมันต้องจริงๆแล้วล่ะครับแล้วก็สล็อตก็ตอบตกลงว่าจะทำด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาทั้งหมดแล้วอย่างนี้กระแสตอบรับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแฟนเพลงเก่าๆหลายคนก็เซอร์ไพรส์นะครับก็บอกว่าแบบเฮ้ยพี่โหเปลี่ยนไปเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ดีครับคือเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถือว่าได้ออกนอกกรอบได้แสดงตัวตนของตัวเองอีกมุมหนึ่งถูกต้องครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วต้องขอเปิดเพลงจากอัลบั้ม Digital Soul ให้เพื่อนๆฟังกันแล้วล่ะค่ะไปฟังกันเลยกับเพลง Monarch DiscoWe'll be right back.
ันอยู่เพียงสองคนทำไมอยู่ทนรักกันมานานแสนนานก็เพราะอะไรทำไมยังดูชื่นบานยังกลับเมื่อวานเป็นวันแรกๆที่รักกันแต่บางทีก็ชอบโกรธกันแต่พองงอนก็งอกันมองข้ามเพราะความผูกพันนิดๆหน่อยๆที่เราจะแจกเสื้อเล่นเกมแจกเสื้อกันแล้วครับและตอนนี้ก็มีผู้โชคดีรออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะน้องพลอยนะครับจากจังหวัดอะไรครับน้องพลอยจากกรุงเทพค่ะตอนนี้น้องพลอยเรียนอยู่ปะครับหรือว่าทำงานแล้วทำงานแล้วค่ะทำงานอะไรครับผมเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์ค่ะโอ้ดิจิตอลกับอัลบั้มเรามากเลยนะครับโทรมาถูกแล้วนะฮะเออนะน้องพลอยสบายดีนะครับสบายดีก็ได้ค่ะเอ้าว่าแปลว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่โอ้ไม่สบายสบายเฮ้โอเคนะโอเคครับเดี๋ยวฟังกติกานะครับผมกติกาง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ตอบคำถามให้ถูกแล้วก็รับเสื้อไปเลยนะครับผมพร้อมนะคำถามมีอยู่ว่าระหว่างพี่ๆวงเจสเซตเตอร์เนี่ย3คนเนี้ยใครที่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วโดนจับเป้าเออแล้วพูดอีกรอบนึงนะครับผมพี่ๆเจสเซตเตอร์เนี่ยระหว่าง3คนเนี้ยใครขึ้นคอนเสิร์ตและโดนจับเป้าเออข้อที่1นะพี่หมู
ข้อที่2พี่ทีและข้อที่3พี่โอไม่รู้สิครับอาชาหนุ่มก็มาพี่วอยต้องการคำใบ้ไหมคะต้องการค่ะคำใบ้ไหมครับคำใบ้ยังไงดีครับหูใบ้ใบ้ยังไงดีอะหูลองใบ้ไม่ยังไงเนี่ยครับนั่นแหละครับได้เลยครับใบ้แล้วครับขอสามคำครับขอสามคำเหรอใบ้ใบ้สามคำเริ่มจากพี่หมูก่อนไหมเริ่มจากพี่หมูก่อนพี่หมูไปช้อยแรกมีลูกสองมีลูกสองลูกสองพี่ทีค่ะพี่ทีสองลูกพี่ทีใบ้ว่าอะไรดีวะขอสามคำใช่หรือเปล่าเออจับแล้วปล่อยไม่ได้ช่วยเลยสองก็พี่โอค่ะเจ้ากระเวกแล้วกันอ่ะรู้ละนี่ก็น่าจะรู้แล้วกระเวกกระเวกขวนคำใบ้แรกคือรวมไปเลยอะไรนะมีลูกสองคำใบ้ที่สองคือจับแล้วปล่อยส่วนคำใบ้ที่สามคือเจ้ากาละเวกพี่พลอยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชื่อว่าพี่พลอยน่าจะตอบได้แล้วล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับตอบมาเลยครับว่าคนไหนพี่ดีค่ะอันหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยโอเคเฉลยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับผมขอเข้าหน่อยขอเข้าหน่อยเป็นคำตอบใครเก่งมากครับผมตอบถูกต้องนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับแล้วถ้าเกิดได้เสื้อแล้วอย่าลืมใส่เสื้อนานาแล้วลงโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็แฮชแท็กมาอวดกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมขอถามพี่ทีนิดนึงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยจริงใช่ไหมคะคือรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกแบบเออก็ดีจริงเหรอใช่ไหมคะคือตอนนั้นเราไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นผับหนึ่งแล้วก็คือตอนนั้นเล่นเสร็จแล้วแหละลงจากเวทีมาแล้วร้านมี2ชั้นแล้วคนเยอะมากแน่นมากเราก็เดินแบบเพราะว่าที่พักของศิลปินเนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนชั้น2เราก็เดินตามกันไปเรื่อยๆพอถึงตรงแบบทางเลี้ยวอ่ะก็มีแบบวัตถุลึกลับอ่ะช้อนไปฟึบช้อนเลยเหรอมับช้อนแล้วก็รู้สึกแบบกำลังดีไม่แรงไม่เบาแล้วประมาณสัก2วิแล้วเขาก็ฟึบหายไปแล้วเราก็จับตัวคนไม่ได้เพราะว่าคนมันแน่นมากเขาแค่มาสัมผัสเนาะใช่ครับก็ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็ฝากทักทายด้วยนะครับคนที่จัดการผมวันนั้นครับก็รายงานตัวได้นะครับคิดว่าชื่นชมได้ชื่นชมฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดสกิปชิปก็เขินไปหน่อยดูจะใกล้ชิดกันเกินไปใกล้ชิดไปหน่อยครับผมนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพี่ๆนะคะก็ยังมีเขาเรียกเพลงจากอัลบั้มดิจิตอลซาวใช่ไหมคะโซครับดิจิตอลโซขอประทานโทษสบายแก้เร็วมากเรียกว่าบอยมุกขอใหม่อีกรอบแล้ววันนี้นะคะพี่ๆก็ยังไงอัลบั้มดิจิตอลโซมาฝากเราหนึ่งเพลงมองการไกลครับมองการไกลก่อนที่พี่จะไปอยากให้พี่ฝากผลงานหน่อยค่ะครับพี่หมูแล้วกันครับก็ฝากด้วยนะครับดิจิตอลอัลบั้มนะครับเรามีปล่อยทุกช่องทางนะครับติดตามฟังเพลง MV ก็ได้ทาง YouTube Channel นะครับ Official White Music ครับผมที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะติดตามได้ด้านนี้เลยก็เรียกว่าวันนี้นะคะพี่ๆเจสเตอร์ก็มาเยือนรายการเราเรียกว่าไตรพิธีการรายการเรานี่ก็แฮปปี้มากๆก็สำหรับใครอยากติดตามผลงานพี่ๆก็ติดตามได้เลยทุกช่องทางเนาะไม่ว่าจะเป็น Official White Music แล้วก็ Facebook Jet Setter สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วและวันนี้นะคะลาไปด้วยโชว์พิเศษนะคะเพลงมองการไกลจากพี่ๆวง Jet Setter ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มี6ก็เรียนเชิญเด็ก890ก็เรียนเชิญใช่ขอให้พี่ๆนะคะได้ไปเตรียมตัวกันก่อนเนาะไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าเออ
กำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าวไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรา